ดาวมฤตยูย้ายราศีอาจารย์พินโยเผยดวงเกิดความขัดแย้งวุ่นวายกรณีเกิดปรากฏการณ์ดาวมฤตยูย้ายเข้าสู่ราศีเมษทับดวงเมืองมานานกว่า7ปีตั้งแต่วันที่6มีนาคม2559และมีความเชื่อกันว่าการย้ายราศีของดาวมฤตยูมักส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในด้านต่างๆมากมายและดาวมฤตยูย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่8มีนาคม2566แล้วอยู่ต่อเนื่องอีกประมาณ7ปีนั้นผู้เชี่ยวชาญการทำนายพยากรณ์ดวงชะตาด้วยหลักโหราศาสตร์ไทยเปิดเผยว่ามีดาวสำคัญย้ายราศีทั้งดาวพฤหัส5ดาวเสาร์7ดาวราหู8และดาวมฤตยู0โดยดาวมฤตยูจะย้ายราศีในวันที่8มีนาคมถือว่าสำคัญเพราะมฤตยูมีพลังของมฤตยูเป็นดาวที่มีพลังด้านการเปลี่ยนแปลงการพลิกผันดาวมฤตยูย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจการเงินการคลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพลิกผันทางด้านการเงินจะเกิดการแข่งขันทางด้านการเงินสูงสถานการณ์บ้านเมืองกับดวงโลกลัคนาอยู่ตรงราศีเมษเหมือนกันเพราะฉะนั้นสถานการณ์โลกจะมีการแข่งขันด้านการเงินสูงขึ้นเมืองไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจเรื่องการเงินการปริวัติเงินตราด้วยเหตุผลเพราะพระราหูทับลัคนาเมืองทับอาทิตย์ตนุเศษของดวงเมืองจะทับอยู่จนถึงวันที่17ตุลาคม2566ราหูเป็นบาปพระเคราะห์มักจะให้โทษนำปัญหาต่างๆและทำให้เกิดเหตุเพศภัยมาสู่ดวงเมืองอย่างอุบัติภัยครั้งใหญ่สำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินบุคคลสำคัญโดยดาวมฤตยูจะมาอยู่ร่วมกับราหูจะเกิดความยุ่งเหยิงขัดแย้งวุ่นวายอย่างไรก็ตามขณะที่ในช่วงเดือนเมษายนประมาณวันที่19เมษายนดาวพฤหัสบดีจะยกเข้าราศีเมษดวงเมืองเป็นราศีเมษก็ไปสวนกับราหูภาพที่เห็นก็คือราหูเป็นบาปพระเคราะห์เป็นจอมมารจอมอสูรส่วนพระพฤหัสบดีนั้นเป็นจอมเทพคุณธรรมความดีฉะนั้นจะเกิดสวนกันดังนั้นราหูทับลัคนาเมืองเหมือนกับบาปพระเคราะห์อบายมุขครอบคลุมบ้านเมืองแต่พอดาวพฤหัสบดีเข้ามาเกิดการถ่วงดุลจะทำให้เห็นการต่อสู้ระหว่างเทพกับมารได้ชัดดวงเมือง2567ครบรอบวันเกิดประเทศไทย242ปีจะร้ายหรือดีดาวพฤหัสบดีโคจรมาพบดาวมฤตยูผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์คนนี้พยากรณ์ดวงเมืองของประเทศไทยนักโหราศาสตร์ส่วนใหญ่นับกันตั้งแต่พิธียกเสาตั้งหลักศาลหลักเมืองในสมัยรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันอาทิตย์ที่21เมษายน2325เวลา 6:54 นาทีและในเดือนเดียวกันของปีพ.ศ. 2567จะเวียนมาบรรจบครบรอบ242ปีซึ่งเป็นวันเกิดประเทศไทยนักโหราศาสตร์ส่วนใหญ่จะใช้ฤกษ์ยามในสมัยรัชกาลที่1ในการพยากรณ์ดวงเมืองถ้าเป็นศาสตร์พยากรณ์ที่เรียกว่าโหราศาสตร์จะใช้หลักการโคจรของดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลซึ่งมีดาวเคราะห์ทั้งหมด8ดวงคือดาวเคราะห์ที่มองด้วยตาเปล่า5ดวงคือดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์รวมไปถึงดาวยูเรนัสเนปจูนและดาวพลูโตรวมกับปัจจัยอื่นคือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ราหูและเกตประกอบรวมกับจักรราศีและดาวชะตาเพื่อคำนวณสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยดึงทุกอย่างทั้งวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์มาช่วยประมวลผลเรื่องราวของดวงเมืองในพุทธศักราช2567อาจารย์วรพลไม้สนกรรมการมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในมุมของเขาจะไม่พยากรณ์แบบหวือหวาเหมือนนักพยากรณ์ท่านอื่นและไม่พยากรณ์เฉพาะเจาะจงตัวบุคคลเพราะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าชะตาเป็นรายบุคคลแต่จะพยากรณ์เหตุการณ์ภาพรวมซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถทำได้เมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรมาเจอดาวยูเรนัสปี2567เป็นช่วงจังหวะที่ดาวพฤหัสบดีโคจรมาเจอดาวยูเรนัสซึ่งทางโหราศาสตร์ไทยเรียกขนานดวงดาวนี้ว่าดาวมฤตยู
ตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่4ที่โหราอาจารย์ไทยได้เริ่มใช้คำนวณในการพยากรณ์อาจารย์วรพลบอกว่าดวงเมืองตั้งแต่ต้นเมษายน2567ประเทศไทยจะเกิดภัยอาเพศในความหมายคนโบราณคือเรื่องร้ายแรงแต่ในยุคปัจจุบันอาจไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นถ้าดูจากดวงดาวที่โคจรมาพบกันคือดาวพฤหัสบดีและดาวมฤตยูทำให้ผมหวั่นไหวเนื่องจากจุดที่ดวงดาวทั้งสองโคจรมาพบกันนั้นใกล้เคียงกับตำแหน่งลัคนาดวงเมืองไทยซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักคนโบราณนิยามดาวมฤตยูหรือดาวยูเรนัสว่าภัยอาเพศการโคจรของดาวมฤตยูในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงสมัยรัชกาลที่4นอกจากความหมายภัยอาเพศแล้วแนวโน้มว่าประเทศไทยคงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีบางอย่างแบบก้าวกระโดดหลังจากดาวมฤตยูย้ายตำแหน่งจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในช่วงปลายปี67และจะมีผลต่อเนื่องอย่างน้อย7ปีดูตามอัตราการโคจรของดาวมฤตยูในราศีพฤษภอันเป็นราศีการเงินของโลกและของไทยส่วนแนวโน้มรายได้ของประเทศไทยปี67นั้นน่าจะลดลงอัตราการเติบโต GDP ไม่น่าเป็นไปตามเป้าถ้าจะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีคงครึ่งปีแรกเพราะดาวเสาร์โคจรอยู่ในภพที่11ลาภะอันหมายถึงรายได้ที่เกิดจากการประกอบกิจการรวมไปถึงเรื่องภาษีต่างๆเป็นไปในทางที่ไม่ดีนักในแง่ผู้บริหารประเทศก็ได้พยายามทำให้ประชาชนรู้สึกว่าอยู่ดีกินดีดูเหมือนเดิมแต่ติดขัดไปหมดช่วงนั้นดาวเนปจูนโคจรมาตรงกับจักรราศีมีนเป็นมุมสามเหลี่ยมกับดวงจันทร์ในราศีกรกฎทางโหราศาสตร์เรียกว่าตรีโกณซึ่งดาวเนปจูนหมายถึงภาพฝันหรือการโฆษณาชวนเชื่อที่ส่งผลกับจิตใจของประชาชนดวงเมืองปี67เรื่องคาดไม่ถึงดวงเมืองปี67กับเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของไทยในแบบที่คาดไม่ถึงช่วง 3-5 ปีข้างหน้าเราคงนึกไม่ออกว่าเทคโนโลยีใหม่ๆคืออะไรอาจมีทั้งดีและไม่ดีอย่างการหลอกลวงทางออนไลน์ก็จะพัฒนารูปแบบมากขึ้นคนที่คุยกับเราทางออนไลน์อาจไม่ใช่คนจริงๆขนาดที่ว่าสร้างตัวตนจำลองหลอกคนได้เพราะ AI พัฒนาไปไกลกว่าที่เราคิดช่วงตั้งแต่เดือนเมษายนถึงปลายปีบ้านเราจะมีปัญหาเศรษฐกิจและความผันผวนทางการเงินซึ่งเป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากระบบการเงินโลกจะกระทบประเทศไทยโดยตรงผมก็ไม่แน่ใจเรื่องการโจมตีค่าเงินจะเหมือนปี2540หรือไม่ถ้ามองภาพรวมดวงดาวตำแหน่งผู้บริหารประเทศยังไปต่อได้ถ้าจะมีปัญหาคงช่วงปีที่3แต่ถ้าเงินดิจิทัลที่แจกประชาชนทำได้ไม่ดีก็น่าจะมีปัญหาดวงเมืองประเทศไทยช่วงปี67ในมุมนักโหราศาสตร์ไม่มีเรื่องน่ากลัวยกเว้นแอปหลอกดูดเงินที่รุนแรงมากขึ้นระบบความเชื่อพิธีกรรมสายมูก็จะมีเรื่องแปลกใหม่มานำเสนอเป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่งคนพร้อมที่จะบูชาสิ่งที่ทำให้คนร่ำรวยมากขึ้นเพราะคนไทยบางส่วนไม่ใช่พุทธแท้ไม่ได้อาศัยกาลามสูตรในการตัดสินปัญหาเป็นสังคมตื่นข่าวแบบไทยมุงแต่ตอนนี้เป็นไทยมุงออนไลน์อุดมไปด้วยเรื่องดราม่าส่วนเรื่องภูมิอากาศในปี67ถ้าดูจากดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลอาจารย์วรพลพยากรณ์ว่าคงจะเจอปัญหาสภาวะอากาศแล้งร้อนต่อเนื่องนานขึ้นลมประจำฤดูฝนแปรปรวนซึ่งช่วงที่ราหูโคจรมาเจอดาวพุธในราศีมีนราหูหมายถึงลมพายุพุธหมายถึงลมประจำฤดูในราศีมีนหมายถึงทะเลหรือมหาสมุทรดังนั้นจึงหมายถึงลมที่มาจากทะเลรุนแรงขึ้นคืออาจเจอพายุคล้ายๆ depression ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป